โอ้โหก๋วยเตี๋ยวไก่น่องไก่อย่างดีชามเท่าไหร่ครับชามเท่าไหร่ครับคุณแม่เท่าไหร่นะ79บาทเท่านั้นเหรอเนี่ยอ้าวนะโอ้โหท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวไก่ของบ้านดาราร้านของแม่นกจันทาสิริผลเนี่ยนะฮะไอคนถ่ายไม่ต้องพยักหน้ามึงพยักหน้าทำไมไอคนถ่ายไม่ต้องพยักหน้าก็ไม่ได้ถ่ายเลยนี่ครับนี่เนาะผักชีออกกันนะมีน่องไก่ให้อย่างนี้เลยโอ้เขาเรียกสะโพกใช่ไหมแล้วก็ราดน้ำอย่างนี้นะฮะมีเลือดให้อย่างนี้แล้วก็มีบาทาไก่บาทาไก่นะฮะหรือบ้านๆเรียกว่าตีนไก่นะฮะนี่จะเป็นเส้นหมี่น้ำก๋วยเตี๋ยวไก่นะฮะขายกันแบบว่าโอ้ให้เบลล์มอย่างนี้เลยโอ้แล้วยังมีไก่ฉีกให้อีกนะครับโอ้ท่านผู้ชมครับเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนขออนุญาตชิมก่อนนะครับน้ำก็จะออกแบบน้ำต้มกระดูกนะฮะผสมสมุนไพรด้วยเดี๋ยวเราแค่ไปดูในหม้อเขาใส่สมุนไพรครับอย่างดีเลยนะฮะอ่ะผมขออนุญาตชิมน่องไก่เข้ามาชิมน่องไก่ผมจะตักน่องไก่ให้แบบชำแหละน่องไก่ดูชำแหละหูต้มสุกหมดเลยสุกกำลังดีเลยนะจิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้นะครับจิ้มน้ำจิ้มไอ้นั่นเป็นน้ำส้มนี่ก็น้ำต้มแต่ผมแอบจิ้มเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวส่วนไก่นะฮะนุ่มฮะดูเนื้อไก่นุ่มนุ่มครับมาไปละอันนี้ยังไม่ปรุงนะขอเต้นก่อนขอเต้นก่อนพอมีถังให้ด้วยมาดูถังนะครับมาให้หมดนี่เลยค่อยๆเอามาใส่แล้วก็นี่ครับมะระค่ะแล้วมะระต้องกินแบบแยกกินได้นะกินแบบบ้านๆผมไหมคะงามดีมีโหระพาเรากินหมูแล้วอ่ะปรุงละผมจะเริ่มเอาน้ำต้มก่อนไม่เอามากอ่ะเพราะว่าผมกินเค็มกับเผ็ดกินเค็มมากก็ไม่ดีต้องระวังตัวจำก็อดใจไม่อยู่ทุกทีเอาน้ำเยอะไปแล้วครับเค็มเนี่ยเค็มอย่างนี้นะชอบกินเค็มอย่างเงี้ยทั้งที่ก็เห็นอยู่นะว่าการกินเค็มแล้วมันอันตรายต่อไตนะครับโอ้เผ็ดด้วยอะค่ะน้อยไปพริกเผ็ดนะนายดูหน้าหน่อยดิไหนๆมันลูกผู้ชายอะมันทำงานเหนื่อยเครียดโดนโกงเงินมั่งพนักงานคุยไม่ค่อยรู้เรื่องมั่งพริกอย่างนี้มันเด็กๆไปนี่ผมจะใส่งี้เลยโหมาพริกที่นี่เผ็ดมากเลยนะคะท่านชีวิตก๋วยเตี๋ยวไก่เผ็ดมากก๋วยเตี๋ยวไก่เผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดโอ้ no อะไรครัวเองเผ็ดคั่วเองอ๋อคั่วเผ็ดได้ยินเป็นครัวเองเผ็ดมันอยากประชดชีวิตนี่แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลยังไม่ใส่ขอดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยค่ะกูจะฆ่าตัวตายโอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่พริกอย่างเงี้ยมาฮะมาคุณแม่แทนที่คุณแม่เลยคุณแม่ยืนตกใจนู่นคุณแม่นกนู่นตกใจนู่นอะไรมันเครียดมันกินตีนไก่นี่อ่ะมาพายแผนมาดูนี่ตีนกินตีนด้วยกินตีนด้วยแล้วก็ใส่พริกแบบอลังการเลยแบบที่เห็นเมื่อกี้ก็มาเอามาคั่วเองมันเผ็ดใช่ไหมใช่ค่ะดูน้ำซะก่อนดูน้ำซะก่อนกูจะกินจริงๆกินให้หมดเลยกินแก้เครียดขอโทษลูกค้าท่านนะเสียงดังไปหน่อยเอาละเว้ยคำแรกมาคำแรกฮะเครียดกินเลือดก่อนกินเลือดไก่ก่อนกินเลือดไก่ก่อนเป็นไงคะไม่เท่าไหร่เว้ยไม่เท่าไหร่ยังได้อยู่เว้ยเลือดอร่อยแต่ความเผ็ดยังสู้ได้เว้ยเผ็ดจริงอะแต่จริงด้วยห้ามตักไปไหนห้ามตักพลาดทิ้งไปไหน
ใจเย็น